ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลี่ยวัชรภุกผจญกับวิญญาณเริ่มแรกคุณหมอเฉลี่ยได้ออกตัวว่าเรื่องที่ท่านจะเล่าให้ฟังนี้ถือว่าเป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์หรือคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาของพลเรือตรีหลวงสุวิชาญแพทย์มากกว่าจะเป็นเรื่องของท่านเพราะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่เหมือนเรื่องของคุณหมออาจินบุญยเกตที่ผู้เขียนเคยลงในนิตยสารโลกทิพย์มาแล้วท่านบอกว่าคุณหมออาจินมียานวิเศษอะไรบางอย่างที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆหรือกายทิพย์ได้ส่วนท่านนั้นไม่มียานวิเศษอะไรเลยแต่เป็นประสบการณ์ที่ท่านได้มาจากผู้มีคุณวิเศษคือคุณหลวงสุวิชาญแพทย์และคำบอกเล่าของท่านเจ้าคุณศรีวิสารวาจาบิดาของคุณหญิงสาวิตรีเป็นบางเรื่องเท่านั้นเรื่องที่หนึ่งศาลพระภูมิในที่ร้างท่านอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาคุณหมอเฉลี่ยวัชรภุกเล่าว่าที่ดินบ้านของท่านในปัจจุบันนี้สมัยก่อนยังเป็นที่ดินร้างไม่มีผู้คนมาอยู่อาศัยเป็นที่ดินของคุณปานนันทาพิวัตรบุตรสาวของท่านเจ้าคุณพิชัยญาติซึ่งแบ่งขายเป็นล็อกๆคุณหมอเห็นแปลนของที่ดินแล้วชอบใจก็ซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้โดยไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าข้างในที่ดินมีอะไรบ้างต่อเมื่อท่านตรวจดูบริเวณที่ดินเพื่อจะปลูกบ้านท่านจึงเห็นศาลพระภูมิหลังหนึ่งดูเหมือนกำลังจะล้มไม่ล้มแหลเสาของศาลเอียงกระเท่เร่อยู่ในใจกลางของที่ดินแต่บนศาลพระภูมิที่กำลังจะพังนั้นกลับเต็มไปด้วยดอกไม้พวงมาลัยกล้วยน้ำว้าและไข่ต้มคุณหมอเล่าให้ฟังถึงตอนนี้ว่าพวงมาลัยดอกไม้ใหม่ๆทั้งนั้นผมก็ดูอยู่ทุกวันมีไข่ต้มกล้วยน้ำว้าผมก็จะปลูกบ้านจะทำยังไงดีผมก็ถามชาวบ้านเขาบอกว่าศาลพระภูมินี้เป็นศาลพระภูมิหมอเวลาเด็กๆ เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะเอาพวงมาลัยเอาไข่เอากล้วยมาถวายมีทุกวันเลยบางทีธูปที่เขาจุดยังไม่ทันหมดเราก็มาเห็นเรื่องที่สองคนงานถูกลงโทษเมื่อคุณหมอจะปลูกบ้านคนงานที่คุณหมอจ้างเขามาก็สร้างบ้านพักชั่วคราวในบริเวณที่ดินของท่านแล้วอยู่มาวันหนึ่งคนงานคนหนึ่งเกิดท้องร่วงอย่างแรงเป็นเวลาถึง2วันแม้คุณหมอจะนำยามาพยาบาลรักษาอาการท้องเสียของคนงานผู้เคราะห์ร้ายก็หาได้ทุเลาไม่จนกระทั่งถึงกับนอนแบบคุณหมอเห็นอาการของคนงานหนักเกินกว่าจะปล่อยให้นอนรอความตายเช่นนั้นได้ก็ตัดสินใจจะต้องนำคนป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งคุณหมอประจำอยู่ในวันรุ่งขึ้นครั้นรุ่งเช้าคุณหมอก็รีบมาแต่เช้ามืดแต่แล้วคุณหมอก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากที่เห็นคนงานที่นอนแบบเมื่อวานนี้กำลังนั่งกินข้าวต้มอย่างอร่อยทั้งเดินเหินสบายดีคุณหมอเฉลี่ยเล่าว่าผมก็ถามเขาว่าทำไมหายเร็วนักล่ะเมื่อวานยังนอนแบบลุกไม่ได้อยู่เลยเขาก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ผมนึกขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้าผมจะท้องร่วงผมไปคว้าไข่ต้มจากศาลพระภูมิมากินเห็นมีอยู่สองฟองผมก็คว้ามากินพอกินได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับคืนนั้นผมก็ท้องร่วงพอนึกขึ้นมาได้ผมก็รีบให้เพื่อนไปซื้อไข่มาถวายท่านตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้ผมนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาหิวข้าวก็เลยกินข้าวต้มพอดีคุณหมอก็มาเรื่องที่3คุณวิเศษของหลวงสุวิชาญแพทย์คุณหมอได้ฟังคนงานเล่าให้ฟังแล้วก็ยิ่งตกใจและเกิดความกลัวพระภูมิเจ้าที่เพราะถ้าลงมือปลูกบ้านจะต้องย้ายศาลพระภูมิออกไปจากที่เดิมซะด้วยและถ้าลงมือย้ายโดยพละการอะไรจะเกิดขึ้นคุณหมอเฉลี่ยเล่าต่อไปว่าก็พอดีเพื่อนหมอคนหนึ่งเขารู้จักคุณหลวงสุวิชาญแพทย์เ
ท่านเป็นคุณหมอก่อนผมราวๆ10 กว่าปีตอนนั้นท่านยังเป็นนาวาโทบ้านอยู่วัดอมรินทร์ติดกับสถานีรถไฟบางกอกน้อยเวลาไปหาท่านต้องข้ามเรือที่ท่าช้างวังหน้าเพื่อนหมอเขาก็พาผมไปเขาบอกว่าต้องไปตั้งแต่เช้ามืดนะเพราะมีคนเข้าแถวรอคิวกันมากมายผมก็ตื่นตี 5ขนาดผมไปตั้งแต่เช้ายังเป็นคนที่10 กว่ามีคนคอยรอรับบัตรต่อจากผมเป็นแถวเมื่อถึงคิวผมก็เข้าไปทำความเคารพแล้วแนะนำตัวเองท่านก็ว่าเป็นหมอด้วยกันผมเอาบุหรี่กับดอกไม้ธูปเทียนไปถวายท่านชอบสูบบุหรี่ตอง 5สมัยนั้นผมก็เอาไปด้วยเพราะเรารู้ว่าท่านชอบผมก็เล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องที่ผมซื้อที่ดินที่มีศาลพระภูมิเก่าๆมีคนเอาดอกไม้ไข่ต้มกล้วยน้ำว้าถวายท่านเยอะเหลือเกินผมกลัวอยากจะย้ายท่านแต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีจึงอยากจะขอความกรุณาขอให้ท่านช่วยดูเพื่อจะได้ทำถูกวิธีตั้งแต่เล็กมาครั้งผมอยู่ที่เมืองตากก็เห็นศาลพระภูมิใหญ่มากก็เรียกว่าเราเชื่อถือตามผู้ใหญ่สมัยนั้นหลวงสุวิชาญแพทย์ท่านก็หลับตาครู่หนึ่งแล้วท่านก็ถามผมว่าที่ตรงนั้นมีอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ครับท่านบอกว่านี่เป็นศาลพระภูมิที่ไฟกำลังจะลุกอยู่โคนเสาจะพังอยู่แล้วพอดีคุณหมอมาดีเหลือเกินเพราะเป็นศาลพระภูมิหมอนะเป็นแขกกลิ่นพุงใหญ่ๆผิวดำมือหนึ่งถือแก้วสารพัดนึกอีกมือหนึ่งถือกริดเป็นหมอนะชาวบ้านเขาเคารพนับถือกันมากเวลาใครเจ็บป่วยเขาก็มาบนบานให้ท่านรักษาผมก็บอกว่าใช่ครับท่านก็บอกว่านี่นะคุณหมอไปดูเถอะท่านไม่เสวยพวกของคาวเลยอย่าไปเอาหมูเห็ดเป็ดไก่หัวหมูอะไรไปถวายไม่ได้นะตอนนี้ผมก็บอกจริงๆครับผมเห็นมีแต่ไข่ต้มมีแต่กล้วยพวกชาวบ้านเขารู้กันหมดครับผมแปลกใจเหลือเกินแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะทำจเวทให้อันหนึ่งสำหรับไว้ในศาลผมก็เรียนท่านว่าอยากให้คุณหลวงช่วยตั้งศาลพระภูมิให้โดยทำให้ถูกต้องตามวิธีการท่านก็บอกว่าได้ท่านก็เรียกคุณเหรียญมีเดชซึ่งเป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงเคยแต่งตำราไว้หลายเล่มเวลานี้ยังมีอยู่ที่เวิ้งนครเกษมคุณหลวงสุวิชาญแพทย์บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านจะให้คุณเหรียญมีเดชไปดูและไปทำพิธีแต่ท่านบอกว่าขณะที่ตั้งศาลพระภูมิขอให้คุณหมอสังเกต2 อย่างนี้คือ 1. ขณะที่คุณเหรียญมีเดชกำลังทำพิธีจะมีผีเสื้อสีน้ำตาลตัวใหญ่เท่าฝ่ามือมาบินวนเวียนอยู่ 3-4 ตัวแล้วก็หายไปตอน10 โมงเช้าเริ่มพิธี 2. จะมีงูตัวหนึ่งมาปรากฏให้เห็นสัตว์ทั้ง2 ชนิดนี้ให้คุณหมอสังเกตดูสำหรับที่คุณหมอนี้ถ้าทำไม่ดีจะอันตรายมากเพราะพระภูมิเป็นของแขกผมก็ใจคอไม่ดีก็ทำเต็มที่เลยไปซื้อสารใหม่มาก่อนจะเปลี่ยนท่านให้ราดน้ำที่โคนเสาให้มากไฟจะดับพอถึงวันทำพิธีคุณเหรียญมีเดชก็มาทำพิธีอัญเชิญพระภูมิให้ไปอยู่ในศาลที่ตั้งใหม่ขณะที่คุณเหรียญกำลังทำพิธีอยู่ก็ได้ยินเสียงพับพับพับผมเงยหน้าดูก็เห็นผีเสื้อสีน้ำตาลขนาดเท่าฝ่ามือกำลังบินอยู่ตามธรรมดาที่บ้านก็มีผีเสื้อสีเหลืองตัวเล็กๆมักชอบบินไปมาแต่ไม่ใหญ่ขนาดเท่าฝ่ามืออย่างนี้ไอ้นี่ตัวใหญ่บินวนอยู่ 3-4 รอบแล้วท่านบอกว่าจะมีงูอีกตัวหนึ่งผมมองดูก็ไม่เห็นงูไม่มีผมก็ยังสงสัยก่อนนี้ที่บ้านมีคูน้ำคราวนี้พอทำพิธีเสร็จปั๊บรุ่งเช้ามีงูตัวเบ้อเริ่มเป็นงูงวงช้างมานอนอยู่หน้าบันไดผ
ผมเห็นเช่นนั้นก็ไปไหว้พระภูมิขอให้ท่านไปเถอะงูก็เลื้อยลงน้ำหายไปเลื้อยไปเองโดยที่เราไม่ได้ไล่ตั้งแต่นั้นมาผมก็นับถือคุณหลวงสุวิชาญแพทย์ท่านเก่งจริงๆพออีกสัก7วันตอนบ่ายๆท่านก็โผล่พรวดมาที่บ้านผมพอดีผมยืนอยู่หน้าบ้านผมจำท่านได้ผมก็เชิญท่านท่านบอกว่าผมไม่เข้าบ้านหรอกผมจะมาดูว่าท่านพระภูมิเก่าที่เป็นแขกมาอยู่ที่ศาลใหม่ของคุณหมอหรือเปล่าอยากดูว่าท่านมาอยู่หรือเปล่าท่านมองอยู่ครู่หนึ่งก็บอกผมว่าคุณหมอสบายแล้วท่านมาอยู่เรียบร้อยแล้วคุณหมอไม่ต้องกลัวแต่อย่าถวายหัวหมูเป็ดไก่นะท่านไม่ชอบต้องถวายไข่กล้วยน้ำว้าพวกอาหารแขกแล้วท่านก็ไปก็จริงอย่างที่ท่านว่าแต่ก่อนผมไม่ได้เปิดคลินิกอยู่แต่ในบ้านก็มีคนพาเด็กมารักษาไม่ขาดผมก็บูชาพระภูมิเรื่อยมาวันที่13กรกฎาคมพ.ศ.2532เป็นวันที่ขึ้นต้นศาลพระภูมิผมก็ต้องนำอาหารแขกมาถวายตั้งแต่วันที่7ที่8ถือเป็นงานประจำปีเวลากลางวันเราก็กินอาหารแขกไปซื้อพวกโรตีพวกอาหารแขกที่บางรักนี่แหละครับปัจจุบันนี้ก็บูชาอยู่เพราะบูชาก่อนหน้า7วันบูชาเรื่อยไปพวกดอกไม้พวงมาลัยผมก็เปลี่ยนบ่อยเวลาจะไปไหนก็บอกคาถาที่บอกก็เป็นคาถาของท่านเจ้าคุณศรีวิสารวาจาท่านสอนผมมานานแล้วคาถาบูชาพระภูมิบูชาเจ้าที่บูชาเทพยดาท่านบอกไปไหนไม่ต้องกลัวถึงจะมีศัตรูคอยทำร้ายก็ไม่ทำร้ายเรานี่ผมก็บูชาคำพูดของท่านเจ้าคุณวิสารวาจาที่ผมถือว่าเป็นคุณพ่อของผมท่านหนึ่ง